สวัสดีทุกคนนะจ๊ะหมักดินข้างกำแพงกันชวนมาหมักดินด้วยเศษอาหารนี่น้ำหมักเศษอาหารนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำหมักเศษอาหารรดราดไปแบบนี้เลยอันนี้เป็นวิธีที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องใส่ไปแบบนี้เดี๋ยวดินกลบเอาดินอันนี้เป็นน้ำหมักที่อยู่ในถังใหม่ที่อยู่ในนี่น้ำหมักเศษอาหารที่เป็นถังที่เรามีอะไรก็เอาใส่ไปไม่ใช่น้ำหมักเศษอาหารที่นานแล้วนะเป็นถังที่เราจะใส่เศษอาหารใหม่ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นใส่เศษอาหารใหม่ๆแบบนี้เอามาใส่แบบนี้เอาดินกลบแล้วสามารถโรยเมล็ดพันธุ์ผักได้เลยอยากปลูกอะไรก็ปลูกนะจ๊ะเหมือนเดิมเอาลืมเอาดินมาอีกไปเอาดินมาละดินถุงแล้วแต่ใครชอบยี่ห้อไหนก็ไปซื้อเอานะจ๊ะส่วนของเราก็นี่แหละยี่ห้อนี้0817593549แอดไลน์ไปอุดม3549นะจ๊ะติดต่อไปได้เขาอยู่ลพบุรีนี่แล้วก็ทำแบบนี้แล้วว่าเราจะเพาะอะไรด้วยเนี่ยเพาะแมงลักแมงลักเริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์ละเดี๋ยวเราก็จะเอามาโรยไว้โอ้หม่องนี้เหมาะมากเลยเหมาะจริงๆเหมาะจริงๆนะเนี่ยเหมาะที่จะเอาแมงลักโหระพากะเพรามาโรยนี่ฝนมาก็โดนกันเต็มๆเหมือนกันโอ้ยเหนื่อยทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่ยกไอ้นี่มานะจากหลังบ้านมาเนี่ยน้ำหมักเศษอาหารน่ะหนักเนี่ยเรารู้สึกว่าเรี่ยวแรงถดถอยความชรามาเยือนทุกปีเลยเนี่ยที่เหลือก็เทใส่นี่เลยเทใส่ในกระมังเนี่ยใส่มะนาวเพิ่มที่เศษหน่อยสิไปตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เติมน้ำให้เต็มแล้วก็ตักน้ำรดราดพืชผักต่างๆของเราให้หมดเลยนะจ๊ะน้ำหมักเศษอาหารเนี่ยทำไม่ยากหรอกเอาเศษผักรวมๆกัน3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลเติมน้ำให้ท่วมๆคนๆทุกวันทิ้งไว้15วันเดือนนึงดีกว่าแล้วค่อยตักมาใช้แล้วก็ค่อยๆเติมเนี่ยทำไว้ถังแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นน้ำหมักปลาที่ทำไว้น้ำหมักปลาขยายจากของน้องตั้มฟาร์มสุขปลูกอินทรีย์นะจ๊ะแล้วเราก็ไปเอาขอเศษปลาจากน้องดวงรัตน์ที่ตลาดไอรามาโอ้ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปนานเลยอันเนี้ยมีพี่หอยเขาอยู่ด้วยนะพี่หอยท่าตักมาใส่แบบนี้หนึ่งกระบวยก็ได้เนี่ยไม่ต้องถึงก็ได้นี่แล้วคนโอ้โหนี่อย่างดีเลยนะเนี่ยเนี่ยน้ำหมักปลานี่แคลเซียมสูงทำให้จุลินทรีย์ใส่ไหนก็ทำให้เพิ่มจุลินทรีย์ไปควบคุมจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเชื้อโรคเชื้อราที่ไม่ดีได้อ่ะใส่หน่อยนี่น้อยหนาเพาะจากเมล็ดน้อยหนาเพาะจากเมล็ดเนี่ยเขาก็ติดดอกออกผลให้เรานะจ๊ะทุกคนดูมันอยู่ที่การดูแลไอ้โรยนั่นไว้มะเขืออะไรไม่รู้จำไม่ได้จับมาก็โรยไว้เอามาตูมแขกอ่ะตัดกิ่งปักช้ำก็ติดง่ายนะมาตูมแขกกินแล้วก็ระบายดีตัดกิ่งไปทิ่มเนื้อมะยมแดงเป็นไงจ๊ะเริ่มแดงยังถ้าเริ่มแดงแล้วเดี๋ยวจะได้เก็บภาพ
เราจะต้องถ่ายตั้งแต่ที่เป็นดอกแล้วก็ลูกเขียวๆลูกเขียวๆเสร็จแล้วก็สุกอีกลูกไปไหนจ๊ะอีกลูกนึงอ่ะเดี๋ยวห้อยๆอยู่นี่ห้อยอยู่นี่ห้อยเอาซุปหน่อยเอาซุปนิดเดียวโอ้โหไม่ซุปอีกแล้วก็มีอีกลูกนึงตอนแรกก็ติดดอกเยอะนะไปมาร่วงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวบำรุงใหม่ถือว่าออกมาให้เราได้อัดคลิปไปแล้วโอ้ยเหนื่อยกันแต่เช้านะพวกเรานะนี่อันนี้เผือกของสาวน้อยคิดว่าเผือกแน่นอนนึกว่าจะไม่แตกนึกว่าจะยุบหายไปแล้วนะอันนี้เราตัดแต่งเขาตัดแต่งมะเขือไปนะเนี่ยตัดจนกุดเลยใบเบยจริงๆเขางามมากงามสุดๆเลยใบมะเขืออะไรจะไม่ได้หรอกแกะๆเลยโรยหวานแล้วก็ตัดนู่นตัดนี่ตัดใบอะไรต่ออะไรมาแล้วก็มาหมกไว้อย่าให้ย่อยสลายเร็วๆก็นี่เลยนี่น้ำหมักสาดลงไปสาดลงไปแป๊บเดี๋ยวก็ย่อยสลายอันนี้ส้มอะไรสักอย่างจำไม่ได้เหมือนกันมีอีกลูกไหมนี่ของน้องเมลดีชบาเมโป้ตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายนะนี่ประจำเดินมาไม่ปกติเด็ดกินได้อร่อยด้วยเปรี้ยวๆเราชอบไอ้แกงส้มกับยอดกระเจี๊ยบอ่ะอร่อยกระเจี๊ยบกินยอดอ่ะของคุณหน่อยไม่รู้หายไปไหนมั้งครับคุณหน่อยให้มามีบางอย่างหลายอย่างก็ยังอยู่นี่ของสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นเนี่ยแฮะสมไทยจะต้องปลูกเอาไว้สมไทยต้องปลูกต้องขยายไปเยอะๆมีสาระทำสวนยังอยู่พี่อยู่นะจ๊ะนี่แตกหน่อยเปล่าดูก่อนถ้าแตกหน่อก็จะขยายเอาไปขยายดูสิเดี๋ยวเราแตกหน่อก่อนเนี่ยมันอันนี้เผือกแน่นอนมั่นใจว่าเป็นเผือกเรามั่นใจนะอันนี้ของคุณหน่อยบ้านได้พอดีเนื้อหูเสือแก้ไขตัวร้อนได้เป็นอย่างดีเอาไปบี้บี้ทำน้ำหมักไล่แมลงไล่ยุงได้เขามีกลิ่นเฉพาะตัวที่ตัดปากแล้วก็ทิมเนี่ยคุณหน่อยไม่ดื้อไม่สนนะจ๊ะใครสนใจพืชผักต่างๆต้นไม้ไปที่ช่องคุณหน่อยบ้านไร่พยอมนี่เอามาจิ้มไว้ก่อนก็ได้หวังว่า นี่เอาจิ้มไว้ก่อนนะคุณหน่อยนะหวังว่าทนกรดมันกรดมันอาจจะไม่รู้อ่ะกรดมันน้อยคิดว่านะน่าจะรอดแหละเนื้อหูเสือตัดกิ่งปักชำติดง่ายๆต้องขยายเยอะๆนี่ตัดเด็ดมาพอเด็ดมาเอาตรงนี้นี่รู้สึกดินจะแน่นนะเนี่ยดินแน่นต้องใส่ขยันใส่น้ำหมักดินแน่นๆเนี่ยต้องเจอจุลินทรีย์จาวปลวกจุลินทรีย์จาวปลวกเอาอยู่แป๊บเดียวดินย่อยสลายเลยจุลินทรีย์เจ้าปลวกของน้องจี๊ดนี่ตัดไปแล้วของน้องหนวดมอบรีขอตัดที่อย่างแอดนักคมดมช่องเดโชสุขอินนะจ๊ะใครสนใจมันนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุขอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมอบรีขอตัดที่นครพนมด้วยไปติดต่อซื้อมอนมะเดื่อบอนสีไม้ด่างที่ช่องน้องหนวดได้ใครสนใจปลูกหม่อนน้องหนูก็ทำวิธีบอกหมดแหละอันนี้ที่ตัดสูงแต่เราก็ไม่ได้ไปทิ่มต่อนะเราก็ไปเอาไปทำปุ๋ยหมักน้องหนูเขาจะบอกว่าช่วงไหนที่จะทำผลมีวิธีการขยายเสียบยอดติดตาบอกหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่รักการปลูกหม่อนไปติดต่อไปดูช่องเดโชสุขอินกันนะจ๊ะทุกคนพูดไปหอบไปนะตั้งแต่เช้าแล้วนี่ไงที่เราจะเอาเมล็ดพันธุ์ของข
ของแมงลักไปโรยไว้แต่ถ้าใครไม่อยากให้เขาแก่เก็บกินได้เรื่อยๆก็ต้องเด็ดยอดเขาทิ้งนะต้องตัดยอดเขาทิ้งแต่ที่เราเก็บไว้เราต้องการเมล็ดพันธุ์แต่จริงๆเขาขยายพันธุ์ได้ด้วยการตัดเนี่ยตัดยอดแล้วปักชำตัดยอดอ่อนๆเนี่ยยอดอ่อนๆเงี้ยปักชำติดง่ายด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ขยันเยอะจังเลยนะเนี่ยจิ้มปะอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะขยายง่ายตัดปุ๊บจิ้มปั๊บจะติดง่ายดีเนี่ยเอาน้ำหมักมารดหน่อยเจียมจนไปเปล่าคงไม่นะจ๊ะรอไม่รอดคอยดูพรุ่งนี้อันนี้ของสาวน้อยทำสวนนั่นน่ะโอ้ยสงสัยดินจะแน่นแก้วมังกรยังไม่ได้ทำอะไรนะทำที่เลื้อยเขาเลยเดี๋ยวก่อนนี่นี่สาวน้อยทำสวนให้มาเนี่ยตัดขยายเนี่ยตัดตรงนี้เราไปจิ้มขยายต่อได้นะเห็นป่ะเดี๋ยวเนี่ยตัดตรงเนี้ยถ้ายังไม่ไอ้นั่นตัดตรงนี้แล้วทิ่มลงดินเลยเนี่ยอย่างนี้นะหักก็ได้หักนะเอาขยายง่ายอุ้ยตายละเดี๋ยวหมุนก่อนนะหรือมาไว้นั่นมาแต่ทำให้ดูเฉยเนี่ยสองท่อนเนี้ยเอาท่อนเนี้ยจิ้มลงดินจิ้มไหนจิ้มตรงนี้ไปก่อนหูนี่ดินเห็นไหมว่าดินแห้งนะเนี่ยจิ้มมาตรงนี้นี่เดี๋ยวก็จะแตกเดี๋ยวรากจะงอกขยายแก้วมังกรวิธีขยายแก้วมังกรง่ายๆเลยน้อยหนาปลูกไว้นะเอาเม็ดมากินชอบกินพันธุ์ไหนก็เอามาปลูกเพราะว่าปลูกเด็กกระทงกระถางเอาใบไปทำอะไรเปล่าเอาใบไปทำน้ำหมักไล่แมลงได้เป็นอย่างดีขนาดเหายิ่งตายหมดหัวเลยที่เราบอกอ่ะเหายิ่งตายหมดหัวนับภาษาอะไรกับพวกมลงแมลงแต่แมลงบางชนิดอาจจะไม่ตายแมลงหลายชนิดเขาก็ทนได้ไงทนสารพิษที่มันอยู่ในใบน้อยหนาในใบขี้เหล็กปลูกขี้เหล็กไว้ในกระถางแล้วก็ถ้าบ้านใครไม่มีพื้นที่ปลูกขี้เหล็กกับน้อยหนาไว้ในกระถางเพื่อที่จะเอาใบเนี่ยมาทำน้ำหมักไว้ไล่แมลงบ้านใครแบบว่ามีต้นน้อยหนามีต้นขี้เหล็กนี่สุดยอดของน้ำหมักไล่แมลงนะจริงๆกำจัดแมลงดีกว่าฆ่าเลยเพราะว่ามันมีสารพิษที่อยู่ในใบน้อยหนากับใบขี้เหล็กพืชผักขมๆนี่ยิ่งดีพืชผักขมๆ ก็ปลูกเอาไว้มาช่วยไล่แมลงแล้วก็ทำให้พืชผักเขียวสดงดงามด้วยนะไอ้เหมือนที่เขาใช้อะไรนะใช้ยาพลายาทุกสิ่งยาทุกชนิดที่มันหมดอายุเอามาละลายน้ำน่ะเอามาละลายน้ำเทใส่เลยเนี่ยยาที่มันหมดอายุเอายาทุกชนิดอ่ะส่วนมากยาจะมีฤทธิ์อะไรรู้ไหมฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นยาที่ตัวไหนที่มันมีส่วนช่วยทำให้ฆ่าเชื้อโรคเอามาใช้กับต้นไม้ได้โดยการละลายน้ำใส่ถังนี้ก็ได้สักนิดๆหน่อยๆแล้วแต่ 4-5 เม็ดละลายไปแล้วก็ตักรดราดพืชผักเนี่ยช่วยป้องกันโรคไวรัสแบคทีเรียเชื้อราได้เป็นอย่างดีพวกสารพัดยาที่กินเข้าไปแล้วไปฆ่าเชื้อโรคอ่ะนั่นแหละที่หมดอายุแล้วอย่าทิ้งเอามาดูแลพืชผักสวนครัวได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็เติมน้ำใส่ในนี้แล้วก็ตักรดราดพืชผักต่างๆสวัสดีปลาไก่ของแจ๋วดูตัวเหลืองๆเลยดูตัวเหลืองเนี่ยคุณวิรัตยิ้มแย้มนะคุณวิรัตยิ้มแย้ม
นึกว่าจะตายนะขนุนเนี่ยเอาใบอ่อนๆไปกินกับส้มตำราดน้ำตกซุปหน่อไม้อย่างแซ่บรอกินกล้วยไข่ต้นนี้นะเหงื่อไหลมาโดนปากเค็มรอกินนะจ๊ะกล้วยไข่ไม่รู้จะได้กินมารอลุ้นยังไม่ได้เก็บกวาดใบไม้อันนี้เอาผักอะไรมาโรยไว้คะน้าผมจำไม่ได้ว่าจะหมักดินแล้วก็โรยนู่นนี่นี่นั่นเราพยายามจะรื้อรื้อรื้อแล้วก็หมักดินแล้วปลูกอย่างอื่นปลูกผักอ่ะปลูกผักว่าจะอันนี้มะเขืออะไรนะจำไม่ได้นี่ตัดแต่งไปละเดี๋ยวเอามารดราดเอาน้ำหมักมารดราดมะเขืออะไรก็ไม่รู้คือขี้เกียจไปย้อนดูคลิปตัวเองเดี๋ยวออกมารู้เองอ่ะอันนี้ก็พีนัทปลาเตยน้องหนวดพวกนี้ตัดกิ่งปักชำติดง่ายดีนี่เราก็ใส่นี่แหละน้ำหมักต่างๆนะใส่หน่อยนี่ดอกของเราก็อยากให้ทุกคนปลูกนะอังกาบหนูเป็นพืชผักขมๆที่เอามาทำน้ำหมักไล่แมลงอังกาบหนูสะเดาน้านเฉวยน้านเฉวยตัดปักชำติดง่ายด้วยไปหามาปลูกกันเพื่อที่จะมาดูแลสวนผักของพวกเราอาจารย์ทุกคนจิกจิกใช่ป่ะเนี่ยจิกอันนี้มะตูมไทยมะตูมไทยเอาปมปรุงหน่อยมะตูมไทยกับมะตูมแขกก็กินดีมีประโยชน์ขับถ่ายดีกลิ่นก็คล้ายๆกันคือคล้ายๆกันนะมะตูมไทยกับมะตูมแขกเนี่ยเด็ดยอดไปกินบำรุงนู่นบำรุงนี่ไปเรื่อยเอานู่นเอานี่มาหยอดๆไว้อันนี้ของคุณหน่อยบ้านไร่พยองเดี๋ยวเราจะต้องบำรุงหน่อยนี่ตัดแต่งไปจริงๆในนี้มันจะมีมะนาวแป้นเราก็ตัดออกไปหมดนี่เขาโตเขาตัดไม่หมดแล้วเขาก็งอกมาเนี่ยแข็งแรงอยู่อันนี้คือตัดจนกุดแล้วเขายังงอกมาแสดงว่าเขาแข็งแรงนะเนี่ยคือรากยังอยู่ไงเอาเลยมาโรยมั้งจำไม่ได้แล้วไอ้นี่ตัดกิ่งปักชำพีนัทบัตเตอร์ทั้งหนวดเห็นป่ะตัดกิ่งมาทิ่มกิ่งไหนไม่ติดไม่เป็นไรแต่กิ่งไหนติดก็เลี้ยงเขาไว้เนี่ยที่เห็นก็ติดหลายกิ่งอยู่ตัดเอามาจิ้มไม่ติดไม่เป็นไรปักใหม่อันนี้หม่อนดำออสตุรกีของน้องหนวดให้ให้เลื้อยแต่เราตัดไปแล้วนี่เราก็ตัดเสาวรสที่เรากินเพาะเมล็ดไว้คือไปซื้อเสาวรสมาน่ะแล้วก็แกะข้างในมามันโรยๆหวานๆไว้เนี่ยของน้องบีก็น่ากำลังสะสมอาหารอยู่ที่น้องบีให้มาไปกดติดตามน้องบีได้นะจ๊ะทุกคนปลูกผักงามงามขยันด้วยไปอุดหนุนขนมปงขนมปังน้องบีขยันทำมากินขยันดูแลครอบครัวเป็นน้องที่น่ารักจริงส่วนมากเรามีอะไรก็คุยกับน้องบีแหละสองคนกระหนุงกระหนิงมีอะไรก็ถ้าเราวันไหนเราไม่เจ็บตาเราก็จะบอกน้องบีไปบอกว่าพักนะอะไรเงี้ยน้องบีเขาก็จะให้เราพักผ่อนถ้าเราไม่บอกเดี๋ยวถ้าเราไม่ได้บอกน้องบีเวลาเราไม่ได้โพสต์คลิปน้องบีก็จะมาทักทันทีเลยตีสามตีสี่คิดดูขยันไม่ขยันตื่นตีสามมาทำขนมส่งโอ้ขยันแท้สู้ไปด้วยกันอาจารย์น้องบีพวกเราทุกคนสู้ไปด้วยกันสู้ไปจนกว่าเราจะหมดอายุไขจริงๆนะพวกเราอะค่าน้ำค่าไฟมันเดินตลอดนะฮะค่าใช้จ่ายอะเข้าใจคำว่าค่าใช้จ่ายมั้ยมันมีตลอด
มีเดินนำหน้าเราตลอดเราดิ้นรนทำมาหากินเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดเนาะเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดอยู่รอดไปจนกว่าที่มันจะหมดอายุไขอะพวกเราทำไมดูเอ็นต้นนี้โอเคยังแข็งแรงอยู่นะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะจ๊ะทุกช่องให้ความรู้1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันกระสันเวลาท่องเอาไว้ชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนที่แน่นอนไปอยู่ที่เดียวกันหมดนะจ๊ะให้ดูแค่นี้ไปละหอบสู้ๆแค่นี้นะ